โอเคชัดนะสวัสดีครับพี่นูคลาสสิกนูครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นูจะมารวบรวมคลิปที่มีคนดูมากที่สุด10คลิปในช่องคลาสสิกนูในปี2017นะฮะมาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีคลิปไหนกันบ้างนะครับที่มียอดวิวสูงๆแล้วมีคนสนใจเยอะๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่า10คลิปนี้ทุกคนดูกันครบแล้วหรือยังนะครับแล้วถ้ายังไม่ได้ดูคลิปไหนนะฮะเดี๋ยวพี่นูจะแปะลิงก์ของ10คลิปนี้นะครับไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปกดดูด้วยนะครับแต่สำหรับคนที่ดูแล้วนะครับทั้ง10คลิปเลยถ้าชอบคลิปไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นูด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะปี2018เราจะทำคลิปสนุกๆแบบนี้อีกแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีคลิปไหนกันบ้างครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปแรกเลยนะครับสำหรับคลิปอันดับ10นะครับของช่องคลาสสิกนูนะครับก็เป็นคลิปที่ทำยอดวิวได้ถึง1,300,000วิวนะครับก็เป็นคลิปสระน้ำเป่าลมยักษ์นะครับคลิปนี้พี่นุทำช่วงหน้าร้อนของปี2017นะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับสำหรับคลิปสระน้ำเป่าลมยักษ์นะครับคลิปนี้ก็มีเด็กๆมาเล่นด้วยนะครับสนุกมากครับแล้วก็คลิปนี้ต้องขอบคุณสระน้ำเป่าลมยักษ์จากช่องแคะแซะแงะนะครับต่อไปเป็นคลิปอันดับ9นะครับสำหรับช่องคลาสสิกนูก็คือคลิปน้ำแข็ง100กิโลนะครับคลิปนี้ทำยอดวิวได้สูงถึง1,400,000วิวนะครับคลิปนี้ก็อัพช่วงหน้าร้อนเหมือนกันก็คลิปนี้ครับพี่นุซื้อน้ำแข็งมา100กิโลเพื่ออาบในสระน้ำเป่าลมนะครับบอกเลยว่าโคตรเย็นมากนะครับคือลงไปได้แป๊บเดียวก็ต้องรีบกระโดดขึ้นเลยนะครับเป็นอีกคลิปนึงครับที่ยอดวิวพุ่งทะยานมากๆทุกวันนี้ก็ยังมีคนดูเยอะอยู่นะครับเย็นไปทั้งตัวต่อไปครับเป็นคลิปอันดับที่8นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำยอดวิวไว้ถึง1,600,000วิวนะครับเป็นคลิปที่พี่นุ้งเอาลูกโป่งนะมาใส่น้ำให้เป็นลูกโป่งน้ำยักษ์นะครับแล้วก็เอามาทับตัวไว้นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดไหนจนกว่ามันจะแตกนะครับปรากฏว่ามันก็ใหญ่มากๆโคตรใหญ่เลยนะครับแต่จะบอกเลยนะครับว่าลูกโป่งในคลิปนี้ราคาลูกละ5บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าทำยอดวิวได้ถึง1,600,000วิวครับเข้าตัวกูแล้วดูต่อไปครับโอ้มันจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้นะครับหน้ากูแล้วต่อไปครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปลำดับที่7นะครับคลิปนี้ทำยอดวิวสูงสุดได้ถึง2,100,000วิวในขณะนี้นะครับเป็นคลิปที่พี่นุ๊กนะครับเอาขนมถุงยักษ์ไปให้ปลาที่พิษณุโลกนะครับก็คลิปนี้พอปล่อยไปปุ๊บแล้วยอดวิวเนี่ยสูงมากแล้วคอมเมนต์เยอะมากนะครับมีคนกดไลค์ให้เยอะมากๆด้วยนะครับและต่อไปครับเป็นคลิปอันดับที่6นะครับคลิปนี้นะครับทำยอดวิวไปได้สูงถึง2,200,000วิวนะครับเป็นคลิปที่พี่นุซื้อไอติม10แท่งครับจากรถไอติมขายเล่แบบนี้นะครับคือมีลุงมาขายหน้าบ้านนะครับพี่นุก็ซื้อมาเลย10แท่งแล้วก็เอามากินนะครับแต่ว่าเป็นการกินแบบยำรวมกันนะครับบอกเลยว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบนะครับซึ่งมีไอติมทุกรสเลยรวมอยู่ในถ้วยเดียวกันเนี่ยก็ถ้าใครอยากลองทำก็ไปลองทำดูได้นะครับแล้วเราก็จะใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราจะคนไอติมทั้งหมดนี่ให้มันละลายไปในแก้วฮะแล้วก็จะมาชิมว่ารสชาติมันรวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปครับเป็นคลิปอันดับที่5นะครับ
คลิปนี้ทำยอดวิวได้สูงถึง2,400,000วิวนะครับเป็นคลิปที่เราเล่นโค้กกับเป็นทอสแล้วก็ถุงยางอนามัยนะครับแล้วก็มีเล่นกับลูกโป่งด้วยนะครับก็คลิปนี้ถุงยางอนามัยก็เอาความแรงของโค้กไม่อยู่นะครับก็แตกกระจายเลยนะครับและคลิปนี้เราก็ได้ภาพสโลโมชั่นสวยๆแบบนี้ครับมาให้ทุกคนดูครับสำหรับคลิปลำดับที่4นะครับเป็นคลิปที่พี่นุไปให้อาหารลิงที่เขาหน่อเป็นครั้งแรกนะครับและคลิปนี้พี่นุโดนแย่งขนมไปจากมือเลยนะครับคือลิงเยอะมากสำหรับคลิปนี้ทำยอดวิวได้สูงถึง2,600,000วิวนะครับลิงที่นี่เยอะมากๆนะครับใครไปก็ต้องระวังด้วยนะครับเนี่ยครับโดนแย่งไปจากมือเลยนะครับคือครั้งนี้เรายังไม่มีประสบการณ์ครับทำให้ลิงนะครับแย่งขนมพี่นุได้นะครับแต่จริงๆแล้วลิงที่นี่ไม่ได้ดุร้ายนะครับจากที่เคยไปมาหลายที่ลิงที่นี่ถือว่านิสัยดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราถือขนมอยู่เนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเขารู้ว่าเราจะให้ครับเขาก็เลยจะเอานะครับลิงนะครับว้าวมันโคตรเยอะเลยครับสุดยอดมากแป๊บเดียวครับหายไปในพริบตานะครับหนึ่งสองสามและมาถึงคลิปลำดับที่สามครับคลิปนี้นะครับพี่นุเอาลูกโป่งน้ำครับมาเล่นกับเป็นทอสนะครับแล้วก็โค้กเป๊ปซี่นะครับเป๊ปซี่เนี่ยจะพุ่งเข้าไปในลูกโป่งน้ำครับแต่ก็ทำอยู่หลายทีนะครับกว่าจะสำเร็จนะครับซึ่งคลิปนี้ยอดวิวก็ได้ถึง3,800,000วิวนะครับก็ทิ้งอันดับที่4เป็นล้านวิวเลยนะครับนี่ครับกว่าจะทำได้หลายครั้งมากแล้วก็ทำให้พี่นุเนี่ยเลอะด้วยเป๊ปซี่แล้วก็โค้กไปทั้งตัวนะครับแต่ก็สนุกมากครับคลิปนี้มันรอกันเยอะเลยนะครับโอเคครับได้ครับได้ครับโอเคนะหาหนึ่งสองสามและคลิปอันดับ2จากช่องคลาสสิกนุครับเป็นคลิปที่ทำให้ทุกคนรู้จักพี่นุมากขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ยอดวิวพุ่งขึ้นเร็วมากนะครับวันเดียวครับหลังจากปล่อยคลิปไปนะครับ1,000,000วิวครับและคลิปนี้ก็ได้ออกทีวีแทบทุกช่องนะครับแล้วก็เว็บข่าวต่างๆก็แชร์แบบเยอะมากๆครับแถมคลิปนี้ครับยังติดบนแท็บมาแรงของ YouTube นะครับอยู่เกือบ1อาทิตย์เลยนะครับและอันดับสูงสุดที่ขึ้นไปก็คืออันดับ1เลยนะครับหลายวันมากๆนะครับช่วงนั้นซึ่งคลิปนี้นะครับตอนนี้ทำยอดวิวได้ทั้งหมด5,000,000วิวเลยนะครับเป็นคลิปที่พี่นุไปให้อาหารลิงโดยเอาขนมถุงยักษ์นะครับไปให้อาหารลิงที่วัดเขาหน่อนะครับเป็นรอบที่2นะครับก็รอบนี้ลิงเยอะกว่ารอบแรกมากๆนะครับค่อยๆเทนะและสำหรับคลิปอันดับ1ครับทุกคนเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดบนช่องคลาสสิกนูในปี2017นะครับก็เป็นคลิปแตงโมโค้กแล้วก็เมนทอสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ทำการทดลองสนุกๆครับโดยการเอาเมนทอสนะครับมาใส่ในรูปแตงโมครับจากที่เราเคยใส่ในขวดโค้กแล้วมันพุ่งสูงมากใช่ไหมฮะคลิปนี้พี่นูเลยอยากทดลองว่า
ถ้าเรามาใส่ในลูกแตงโมเนี่ยมันจะพุ่งสูงไหมปรากฏว่ามันก็พุ่งเหมือนกันแต่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนดูนั้นชอบมากๆนะครับส่งผลให้คลิปนี้นะครับมียอดวิวพุ่งไปสูงถึง8,500,000วิวนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับคือทิ้งอันดับ2นะครับที่ออกข่าวในช่องอย่างคลิปลิงนะครับถึง3,500,000วิวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูช็อตเด็ดๆของคลิปนี้กันเลยนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมด10คลิปนะครับที่มีคนเข้ามาชมมากที่สุดบนช่องคลาสสิกนุในปี2017นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมคลิปบนช่องคลาสสิกนุด้วยนะครับและแน่นอนครับสำหรับในปี2018นะครับช่องคลาสสิกนุครับก็จะยังมีคลิปสนุกๆแบบนี้ให้ท่านได้รับชมอีกแน่นอนครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถกดปุ่มติดตามได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถึงเวลาที่ช่องคลาสสิกนุอัพคลิปใหม่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของท่านก่อนใครนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับรวมสุดยอดคลิปแห่งปีของช่องคลาสสิกนุนะครับก็มีเท่านี้นะครับขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขในปีใหม่2018มากๆนะครับ